นกนก5ต้นไม้ช่วยกรอง PM 2.5 ถึงแม้ว่าการระบาดของโรคโควิด -19 จะทำให้เราหลงลืมข่าวฝุ่น PM 2.5 แต่มันก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับซึ่งอาจส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจในระยะยาวบางคนก็เลือกที่จะหาซื้อเครื่องฟอกอากาศติดบ้านไว้สำหรับกองฝุ่นจิ๋วนี้แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยได้คือต้นไม้ที่ช่วยกรองมลพิษในอากาศดักจับฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดในบ้านได้ไซใบสักมีใบขนาดใหญ่เป็นไม้เลี้ยงง่ายต้องการแสงและไม่ต้องการน้ำชุ่มมีคุณสมบัติในการดูดสารพิษและฟอกอากาศให้สดชื่นเหมาะแก่การปลูกในอาคารและวางตรงที่มีแสงแดดส่องถึงยางอินเดียเป็นต้นไม้ตระกูลเดียวกับต้นไทรจุดเด่นอยู่ที่ใบมีลักษณะเป็นรูปวงรีใบแข็งเงาและเป็นมันปลูกง่ายทนทานชอบแสงแดดแต่ก็เติบโตได้ในสภาพแสงน้อยสามารถดูดซับสารพิษและช่วยฟอกอากาศได้รวมถึงยังคายความชื้นได้อีกด้วยลิ้นมังกรเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มากเพราะไม่ต้องการน้ำมากหรือแสงแดดมากนักคุณสมบัติของลิ้นมังกรก็คือช่วยฟอกอากาศได้ดีเนื่องจากช่วยคายออกซิเจนออกมาตอนกลางคืนและดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเหมาะแก่การปลูกไว้ในห้องนอนกวักมรกตต้นกวักมรกตเป็นต้นไม้มงคลที่ปลูกในที่ร่มมีใบสีเขียวเข้มสวยเป็นมันเงากวักมรกตเป็นต้นไม้ที่ช่วยดูดสารพิษและกรองอากาศได้รวมทั้งช่วยคายออกซิเจนออกมาในตอนกลางคืนพลูด่างไม้เลื้อยที่นิยมนำมาปลูกในอาคารโดยการปลูกในกระถางแล้วห้อยลงมาเลี้ยงง่ายโตไวสามารถรดน้ำได้ทุกวันชอบแดดรำไรเป็นต้นที่สามารถดูดซับสารเบนซีนและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ถึง 75%ยังมีต้นไม้อีกหลายชนิดที่สามารถช่วยกรองอากาศดักจับฝุ่น PM 2.5 ได้ต้นไม้เหล่านี้นอกจากจะช่วยดูดซับอากาศพิษแล้วยังช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านด้วยครับเคาะจบทุกเรื่องบ้านนกๆ.com นกๆ